โอมือโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมกับน้องอีก3คนจะพาทุกคนไปเก็บเคอชีดอมาทำเมนูกันนะครับเคอชีดอจะเป็นของกินที่หายากและก็ออกในช่วงฤดูกาลนี้จนถึงปลายเดือนมีนาคมนะครับพอมาถึงนะครับผมกับน้องก็ช่วยกันเก็บครับส่วนเจ้าตัวเล็กก็ไปเก็บดอกรันจืดนะครับมาเล่นแบบนี้เลยครับพอเราเก็บได้เยอะตามที่ต้องการนะครับก็เดินทางกลับบ้านเพื่อไปทำเมนูยำเคลชีดอครับกลับมาถึงบ้านนะครับคนอื่นก็หนีไปไหนไม่รู้นะครับเหลือกัน2คนนะครับกับเจ้าตัวเล็กนะครับดูครับมีการโชว์กล้องด้วยนะครับก่อนจะไปทำเมนูเจ้าตัวเล็กต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับเพราะเห็นบ่นว่าหนาวนะครับตากแดดแป๊บนึงเราก็มาเริ่มทำเมนูกันได้เลยนะครับระหว่างนี้เจ้าตัวเล็กก็จะมาทำหน้าที่ล้างทำความสะอาดเคลือชีดอนะครับทุกคนดูครับเห็นน้องมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยนะครับส่วนผมก็จะไปเตรียมเครื่องปรุงที่จะมาทำเมนูยำนะครับล้างเสร็จแล้วน้องก็มาช่วยกันหั่นเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มยำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับใส่เคลือชีดอลงไปต่อด้วยปลากระป๋องพริกป่นเกลือผงนัวและหอมแดงนะครับปรุงเสร็จแล้วเอามายำรวมกันได้เลยนะครับดูน้องครับมีกันโชว์ให้ผมกินแล้วเราก็เอามาจัดจานคู่กับข้าวดอยสีม่วงหน้าตาผ่านไหมครับทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับส่วนผมกับน้องๆก็ต้องขอตัวไปกินกันก่อนนะครับทุกคนจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องกินกันนะครับเพราะทำมาเสร็จหมดแล้วนะครับยังไงขอตัวก่อนนะครับคลิปวิดีโอหน้าผมจะพาทุกคนไปทำเมนูอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ